สโมสรบีจีปทุมยูนเต็ดประกาศต่อสัญญากับมุ้ยทีรศิลปแดงดากองหน้าทีมชาติไทยออกไปจนถึงฤดูกาล2024-2025โดยทีรศิลป์กล่าวถึงการต่อสัญญาฉบับใหม่ว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับการต่อสัญญาใหม่กับสโมสรไปอีกฤดูกาลที่ผ่านมามีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับทีมมากมายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแต่สุดท้ายทุกคนในทีมก็พยายามรวมพลังกันและสู้จนจบฤดูกาลแม้มันอาจจะดูน่าผิดหวงังแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับทีมในฤดูกาลใหม่ ผมหวังว่าจะนําข้อผิดพลาดจากปีที่แล้วมาพัฒนาทีมให้ดีกว่าเดิมและกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ควรจะเป็นเราต้องกลับมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีลุ้นทุกแชมป์สำหรับทีรศินปัจจุบันอายุ34ปีย้ายมาร่วมทีมเดอร์ริดในช่วงเล็กที่2ของฤด,ดูกาล2020 2021และเป็นกําลังสําคัญในการพาทีมคว้าชแชมป์ไทยลีกได้เป็นครั้งแรกของสโมสรในฤด,ดูกาลดังกล่าวนอกจากนี้ยังพาทีมเข้ารอบแทีมในศึก AFC แชมเปียนลีกส่วนล่าสุดฤดูกาล2022 2023 ที่ผ่านมาได้ลงสนามทั้งหมดทุกรายการ39นัดโดยยิงไปทั้งหมด21ประตูกับ9แอสซิส